เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้เหรียญเนี่ยสะอาดโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาดูกันเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเหรียญสลึง50ตังค์แบบนี้อยู่ที่บ้านเยอะแยะเลยนะครับบางเหรียญก็ใหม่เลยเนี่ยแต่บางเหรียญก็จะสกปรกเลอะเทอะแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้เหรียญเนี่ยสะอาดโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับนั่นก็คือนี่เลยอันนี้เป็นเกลือป่นหรือกินอาหารธรรมดานะครับน้ำส้มสายชูอันนี้ผมใช้เป็นน้ำส้มสายชูธรรมดานะครับแล้วเราก็ต้องมีถ้วยพลาสติกอันนึงอันนี้เอาไว้ใส่ผสมน้ำเฉยๆนะครับเริ่มต้นเราก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับประมาณสักแค่นี้ก็ได้หลังจากเราเทน้ำส้มสายชูได้แล้วนะครับผมก็จะใช้เกลือป่นเกลือปรุงอาหารธรรมดาเนี่ยนะตักใส่นะครับอันนี้ผมจะตักประมาณเอา4ช้อนเลยแล้วกันหลังจากนั้นก็คนนะครับคนให้เกลือเนี่ยมันเข้ากันกับน้ำส้มสายชูผมอยากจะแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเวลาเหรียญที่เราใช้เนี่ยนะครับแล้วมันไม่สะอาดมันเป็นรอยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า tarnishtarnish นะครับโอเคนี่ผมจะใช้เหรียญ50ตังค์นี่นะมันเป็นรอยน่าจะมองเห็นแบบนี้จากน้ำส้มสายชูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจุ่มแบบครึ่งเหรียญดูนะแช่เอาไว้ประมาณแป๊บเดียวนะครับนี่ดูน่าจะสักประมาณ10วินาทีนะครับลองขึ้นมานี่ดูดิเห็นไหมมองเห็นไหมครับมองเห็นความแตกต่างไหมแล้วดูอีกด้านนึงดูดิเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาอีกเหรียญนึงนะนี่ดูเหรียญมันจะดำๆแบบนี้นะครับเก่าๆอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองจุ่มดูนะสองซ้ำพอจุ่มเข้าไปนะครับตาเรามองเห็นได้เลยว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนจุ่มแบบประมาณสัก5วินาทีแรกโอเคเอานะเห็นไหมครับจะมองเห็นได้เลยว่าข้างนี้นี่แบบขาวกว่าเยอะเลยแล้วผมก็มีเหรียญแบบว่าเหรียญ25สตังค์นะครับที่มันเป็นแบบทองเหลืองไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองแช่ดู3 2 1จะเห็นว่าเหรียญทองเหลืองนะครับมันเหมือนไม่มีผลอะไรเลยจุ่มลงไปเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรแตกต่างเลยโอเคทีนี้ผมมีเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเพนนีอเมริกานะครับนี่ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองจุ่มดูนะครับโอเคออกมาดูดิเห็นไหมมองเห็นได้เลยนะครับว่ามันแตกต่างแบบแตกต่างมากเลยเนี่ยเอาไปลองทำกันดูนะครับการทดลองนี้ง่ายมากโอเคเอาไว้เจอกันการทดลองหน้าสวัสดีครับ